อืมแต่ว่ามันก็ใช้หลักการของพีทาโกรัสอีกแล้วอ่ะใช่ป่ะอืมอ่ะมาทำกันจากรูปฮะพิจารณาพีระมิดซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับผมอ่ะพีระมิดนี้เป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสVM อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเส้นดิ่งตรงกลาง VM ตั้งฉากกับ MO แล้วก็ M แล้วก็ VO ไหนคือ VO อ่ะ VO ตั้งฉากยังไงอ่ะมองออกไหมอ่ะ VM เนี่ย VM ตั้งฉากกับ MO แน่ๆอ่ะโอเคตั้งฉากกับ MOและ VO ตั้งฉากกับ BC อะไรคือ BC อ๋อเห็นละมันเป็น3มิติมองออกไหมมองออกไหมมองออกอยู่นะอืมแบบนะสิริมันร้องนะมันเป็น3มิติเนาะค่อยๆมองคือหมายความว่า VM ตั้งฉากกับ MO เนี่ยให้มองด้านในพีระมิดครับเห็น VM นะแล้วก็เห็น MO นะอันนี้คือด้านในพีระมิดที่เป็นอย่างเงี้ยด้านในอ่ะตั้งฉากนะฮะด้านใน VM เนี่ยคือสูงตรงของพีระมิดคือสูงตรงกลางเลยอ่ะเสา1เส้นอ่ะนะครับส่วน VO ที่ตั้งฉากกับ BC อ่ะมันคือผิวพีระมิดครับผิวเอียงเห็นผิวเอียงป่ะผิวเอียงต้องทำข้างนี้ดิผิวเอียงมันคือผิวเอียงของพีระมิดนะครับผิวเนี้ย VBC เห็น VBC ป่ะผิวเอียงนะฮะและอะไรฮะให้ตอบคำถามข้อ31จนถึง33ครับโอ้โหรูปเดียวให้ตอบทั้ง3ข้อมา31ถ้า VO ยาว12 VC ยาว13นะครับ BC ยาวเท่าไหร่นี่ไม่ต้องคิดหรอกมองตอบเลยอ่ะ VO ยาว12VC ยาว13 OC ยาวเท่าไหร่มองเห็นไหมใช่นี่คือ VO นี่คือ C มันบอกว่าไอ้นี่ยาว12ใช่ป่ะไอ้นี่ยาว13ใช่ป่ะตรงนี้ต้องยาว5ถูกไหมฮะทีเนี้ยไอเนี่ยมันมี2ด้านมันถึง O B boy เลยแล้วโจทย์เขาถามว่า BC ยาวเท่าไหร่คำตอบ BC ก็ยาว10หน่วยโอเคอันนี้รูปที่1แล้วไงต่อถาม2เหรอถาม2ถ้า AB ยาว6อะไรเนี่ย VB ยาว5 VM ยาวเท่าไหร่โหโจทย์น่าเกลียดมากเลยโจทย์มันอยู่นี่พี่จะทำยังไงกับมันดีถึงจะเอารูปนี้ขึ้นไปได้ใช่ฮะเดี๋ยวนะพี่คิดก่อนว่าพี่จะทำยังไงให้เอารูปนี้ขึ้นไปได้หรือพี่ก๊อปไอ้นี่มาอะไรนะครับอ่ะโอเคไหม ได้แล้วเว้ย อ่ะมาฮะ AB ยาว6ไม่เป็นไรไม่เอาช้อยก็ได้เอาแค่นี้พอเอาแค่โจทย์พอ AB ยาว6 VB ยาว5 VB ยาว5 VM ยาวเท่าไหร่ VM ยาวเท่าไหร่โอ้โหนั่นน่ะสิไม่ค่อยสมเหตุสมผลโอเคเอาล่ะอันนี้ต้องคิด2รอบครับมาคือหรือว่าก็คือ VA กับ BB เท่ากันก็จะเป็นค่า5แล้วก็ได้แล้วมันจะไปหาได้อ่ะใจเย็นเดี๋ยวดูตามพี่ก่อนตรงนี้คือ A Bแล้ว V AB ยาว6
ฮะ VB ยาว5แปลว่าเราแบ่งครึ่งตรงนี้จะเหลือ3งั้นตอบพี่ได้เลยว่าตรงนี้คือ4ใช่ป่ะใช่ๆข้างล่างให้เป็น x แล้วกันนะ x คืออยู่ระหว่าง a กับ b โอเคไหมx คืออยู่ระหว่าง a กับ b ทีนี้ใช่ทีเนี้ยเราต้องดูอีกรูปนึงประกอบใช่ป่ะ VMX ถูกไหมคือVMX ใช่ใช่โจทย์ปัญหาว่า VM ยาวเท่าไหร่ทีเนี้ยเรารู้ว่า VX ยาวเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้4เรารู้ว่า xm ยาวเท่าไหร่เรารู้ไหม xm ยาว3ฮะเพราะว่าxm อ่ะมันจะยาวครึ่งหนึ่งของ ab มองเห็นไหมมันจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ ab ซึ่ง ab มันยาว6อ่ะนะฮะเพราะนั้น xm มันจะยาว3เหมือนกันดังนั้น vm ยาวเท่าไหร่ครับก็คือ square root ใช่ป่ะ16ลบ9ถูกป่ะ16ลบ9คือ root 7จบรู้เจ็ดมีค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะตอบนั่นแหละก็ตอบข้อหนึ่งใช่ป่ะรู้เจ็ดฮะตอบรู้เจ็ดโหยข้อนี้ไม่ได้ง่ายนะเนี่ยข้อนี้ไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันต้องดูสามมิติให้ออกใช่ไหมล่ะนะต้องดู3มิติให้ออกใช่แต่ว่าพี่รู้สึกว่าไม่มีปัญหากับน้องเพราะว่าน้องเป็นคนเล่นเลโก้ไงถูกไหม ถ้าเล่นเลโก้จะรู้ว่าเอ้ยมันต้องต่อมุมนี้ต้องบิดรูปหน่อยนึงแล้วใส่เข้าไปได้อะไรเงี้ยนะฮะไปข้อสุดท้ายข้อ33ที่ใช้รูปนี้ประกอบซึ่งโจทย์ไม่ได้อยู่นี้พี่ก็ต้องไปลอกโจทย์มาอีกทีมา VM8 ได้มาทำแบบเมื่อกี้เลยโอเคนะVM เท่ากับ8อ๋อ VB เท่ากับ10AB ยาวเท่าไหร่การที่ให้ VB กับ VM มาคือให้สามเหลี่ยมรูปนี้มาโอ้พี่วาดรูปไม่สวยฮะเดี๋ยวพี่ได้พี่ค่อยๆวาดนี่มุมฉากทั้งบนคือ VM แล้วก็นี่คือ B มา VM คือ8VB คือ10เพราะนั้น MB ก็คือ6ถูกเพราะว่า AB แล้วก็ VAB มันคือ3เหลี่ยมเดี๋ยวนะใจเย็นนะโจทย์หาอะไรเนี่ยหา AB นะก็คือได้ AB กับ AB ที่เป็น6แล้วก็หา AB ได้โอเคนี่ใช่ไหม6กับ6นี่ใช่ไหมตรงนี้คือ m ใช่ป่ะแล้วตรงนี้คือ ab ถูกป่ะยาก็คือฉากอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมแล้วไงต่อ
ใช่ป่ะเออไม่รู้ใช่ป่ะงั้นพี่ขอเปลี่ยนรูปน้องน้องดูรูปพี่บ้างรูปน้องมันเหมือนจะหาได้แต่ว่ามันติดนะเดี๋ยวน้องดูรูปพี่บ้างพี่ขอรูปนี้เดี๋ยวนะใจเย็นนะพี่มองก่อนนะใจเย็นนะฐานเนี่ยจะต้องเป็น AB นะฮะฐานจะต้องเป็น AB ปึ๊บแล้วตรงกลางจะเป็น M แต่พี่จะลากเลย M ขึ้นมาพัวให้มันตั้งฉากไปที่จุดดีด็อกได้ไหมรูปนี้อย่าเป็น12แล้วพี่ก็จะบอกอีกว่านี่เป็นหน้าจั่วถูกไหมอย่าเมื่อกี้ เราให้เป็น x ก่อนได้ไหมคือเราอยากจะหา x ถูกป่ะเราก็ใช้สูตรไอ้หน้าจั่วเมื่อกี้จำได้ป่ะเลขที่พี่คุยกับพ่อตอนที่ซ่อมบ้านอ่ะ12จึงเท่ากับ x อะไรรูท2นะเฉลยแล้วดีกว่า x คูณรูท2ถูกป่ะทันไหมพี่เท่ากันแล้วอ่ะนะฮะเพราะนั้น x เดียวก็เลยเท่ากับ12ส่วนด้วย 1.414 นะครับหน้าคนหลบไปหน่อยกดเครื่องคิดเลขหน่อยที่12หาร 1.414 พัวตอบ 8.48 ฮะ8.49 ครับจบไหนแอบไปดูช้อยดิมีปะต้องตอบเป็นรูทใช่อ๋อแล้วทำไมไม่เห็นมี12รูท2อ่ะมันมีแต่6รูท2เราทำอะไรผิดปะขอย้อนกลับมาหน่อยนะแป๊บนึงนะโจทย์ให้หาว่า AB ยาวเท่าไหร่12ส่วนรูท2มันคือ6รูท2ครับผมเพราะว่าโอเคพี่รู้ละไม่ผิดแต่ว่าเราไปคิดทศนิยมเราไม่ต้องคิดทศนิยมฮะมันคือ12ส่วนรูท2โอเคไหมโอเคไหมและพี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเอาส่วนที่เป็นรูทพี่เอารูท2คูณบนคูณล่างครับมันก็จะกลายเป็น12รูท2ส่วน2ครับคำตอบก็คือ6รูท2จบไหมเรียบร้อยตามนั้นเฉลยมาเลยได้6รูท2จบซีรีส์พีระมิดที่ใช้พีทาโกรัสความยากมันอยู่ที่ต้องมอง3มิติให้ออกถูกป่ะแล้วหาสามเหลี่ยมนั้นให้เจอนะครับโอเคจดไหมจดต้องจดอะไรไหมจดไหม